องค์การสหประชาชาติและรัฐบาลของสปป.ลาวได้ร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์งานปกป้องสังคมแห่งชาติเพื่อรับประกันว่าจะบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์งานปกป้องสังคมแห่งชาติจะเฮ็ดให้สามารถเร่งรัดการบรรลุ4เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงภายในปี2030เป็นต้นแมนเป้าหมายที่1การลืบล่างความทุกข์ยากเป้าหมายที่2การลืบล่างความอึดหิวเป้าหมายที่16มีสันติภาพมีความยุติธรรมและมีสถาบันที่เข้มแข็งเป้าหมายที่17การเป็นคู่ร่วมงานที่ดีภายใต้การซี่นำนำพาของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและผู้ประสานงานขององค์การสหประชาชาติประจำสปป.ลาว3องค์การเครือข่ายสปส.เช่นองค์การแรงงานสากลองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับเด็กและองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อการพัฒนาได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมมือเพื่อสร้างและพัฒนาระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานในสปป.ลาวเพื่อรับประกันว่าบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังเรื่องงานปกป้องสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญในนโยบายทางด้านสังคมของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความทุกข์ยากและความได้โอกาสในการถูกจำแนกในสังคมตลอดระยะครอบเรียนของชีวิตโครงการเนาะการให้การอุดหนุนในเมืองถือพานี่ก็ถือว่ามันได้ตอบสนองโดยกงนะเนาะให้แก่ในหญิงที่ถือพาและเด็กอายุต่ำกว่า1ปีฮั่นปัจจุบันพวกเราก็ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวฮั่นเป็นโครงการตัวแบบเนาะหรือว่าโครงการทดลองอันนี้ก็เป็นภาระบทบาทต้นต่อนึงของทั้งแขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมของพวกเราในการให้การช่วยเหลือเอื้อนว่าส่งเสริมและการพัฒนาการของเด็กครับภายใต้โครงการหัวมือนี่องค์การเครือข่ายสปส.ได้สนับสนุนรัฐบาลในการเพิ่มความโปร่งใสและปรับปรุงระบบประสานงานให้ดีขึ้นระหว่างองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้ององค์การคู่ห่วมพัฒนาองค์การบ่สังกัดรัฐและผู้ให้ทุนAn important part of the UN Joint Programme on Social Protection is that we support the Ministry of Labour and Social Welfare to lead, to plan, to coordinate, to implement and monitor the National Social Protection Strategy. We can also help to build a harmonised system that protects people in a fair way and that importantly leaves no one behind, acknowledging that many, many people in a country like Laos PDR.Are engaged in the informal sector, which has little social protection. When social protection programs are well implemented and actually benefit the people, we can see the impact, and that is key. Because when social protection programs are well implemented, and we can see the investment of public funds, this helps to make the program sustainable in the long run. การปกป้องสังคมสามารถช่วยต่อสู้กับความทุกข์ยากและความบ่เสมอภาพการลงทุนใส่เวียกงานปกป้องสังคมจะเฮ็ดให้สปป.ลาวสามารถก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้